สวัสดีครับวันนี้ช้างโมโตเราก็มานำเสนอสินค้าคุณภาพเช่นเคยนะครับวันนี้ก็เป็นหมวกน็อกคาวเบิร์กนะครับคาวเบิร์กไม่ใช่เบียร์นะครับคาวเบิร์กคาวเบิร์กเนี่ยเป็นหมวกน็อกสัญชาติอิตาลีนะครับแล้วก็Made in อิตาลีด้วยนะครับสำหรับใบนี้ก็จะเป็นหมวกถ้าคนดูทั่วไปก็จะดูเป็นอารมณ์เหมือนแบบหมวกทัวริงแอดเวนเจอร์เนาะแต่ตัวเนี้ยเป็นหมวกเขาเรียกเป็นแนวแบบฟิปอัพแอดเวนเจอร์ฟิปอัพแอดเวนเจอร์คือไงก็คือเนี่ยครับสามารถยกเปิดหน้าได้เลือกหมวกเปิดหน้าแล้วมีปีกหมวกพีคอะไรเงี้ยนะครับแล้วแต่เรียกนะครับก็มีพีคแล้วก็สามารถเลื่อนได้แล้วที่สำคัญมีเลนส์ดำด้านในปรับขึ้นลงได้ด้วยนะครับก็เหมือนฟังก์ชันในการสายแอดเวนเจอร์เนี่ยมีมาให้ครบเลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนำคร่าวๆของตัวคาวเบิร์กให้นะครับอย่างตัวคาวเบิร์กเนี่ยตัวทัวร์แม็กนะครับก็มีพีคหมวกแนะนำแบบภายนอกครับตัวพีคหมวกของเขาเนี่ยก็จะมีก็จะดีไซน์มาแบบมีเรื่องของแอร์โร่นะครับบางคนจะกังวลเรื่องต้านลมไหมอะไรเงี้ยเขาก็มีพยายามช่องลมนะครับก็เพื่อให้ลมผ่านได้แล้วแบบให้อาการดึงของหมวกมันลดน้อยลงที่สุดนะครับแล้วก็หมวกของเขาเนี่ยก็จะให้ตัวได้ตัวเนี้ยนะครับคือถ้าเห็นมันจะมีอารมณ์ของการมูฟแบบนิดๆได้นะครับก็จะเป็นประมาณนั้นก็คือถ้ามันแข็งไปเลยมันก็จะเขาเรียกความยืดหยุ่นความให้ตัวของมันอ่ะมันจะหายไปนะครับแล้วตัวด้านพีก็จะประมาณนี้ตัวรูปทรงของหมวกนะครับก็จะเป็นทรงแบบก็จะว่าไงจะคล้ายๆรุ่นดุ๊กเลยก็ว่าได้นะครับก็มีครีบแอลโล่นะครับเส้นสายสวยงามมีช่องลมด้านบนนี่ครับสไลด์เอาเปิดปิดนะครับใช้สไลด์เอาแล้วก็เลนส์ดำนะครับเราก็ใช้สไลด์เอาอย่างนี้นะครับเดี๋ยวมาดูดิช่องลมมีช่องลมด้านหน้านะครับตรงนี้เวลาเปิดชิลก็ยกขึ้นอย่างนี้ได้เลยนะครับแล้วเวลาเราจะยกหมวกนะครับก็จะเป็นตัวกลไกของเขานะครับเรากดตัวนี้ให้ยุบลงไปกดยุบตัวแล้วก็ดันขึ้นเลยครับดันไม้สุดมันจะล็อกถ้าดันสุดตึ๊กเนี่ยคือมันจะล็อกละมันก็อยู่ตำแหน่งแบบที่จะมีตัวล็อกของเขาแล้วเราก็เวลาลงแล้วกดลงนี้ได้เลยนะครับมันก็จะฟรีนะครับก็จะปล่อยลงมาเงี้ยครับต้องดันล็อกปุ๊บนี่นะครับเวลาเลนดำนะครับเราเลื่อนตรงนี้นะครับเลื่อนตรงนี้เลื่อนด้านหลังเลื่อนปุ๊บเลนดำแล้วดันไม้สุดปุ๊บมันก็จะล็อกละมันก็จะไม่ขึ้นแล้วนะครับแล้วดันกลับก็ดันให้สุดมันก็จะไม่ไหลลงแต่ถ้าอยู่ตรงกลางเงี้ยมันก็จะแบบใส่ไปใส่มาได้เนาะประมาณนั้นนวมภายในถอดซักล้างได้นะครับแล้วก็ตัวคลิปล็อกก็จะเป็นตัวเขาเรียกเป็นตัวควิกล็อกควิกรีลีสก็คือใส่เร็วถอดเร็วว่ายง่ายนะครับก็หมวกตัวหมวกเนี่ยก็มีมาตรฐาน ECE มีมอกนะครับ Make in Italy นะครับแล้วก็น้ำหนักอยู่ที่ 1,600 กรัมบวกลบนะครับผมสำหรับหมวกคาวเบิร์กทัวร์แม็กนะครับผมก็สวยงามนะครับสำหรับสายเดินทางท่องเที่ยวนะครับสายแอดเวนเจอร์ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าใช้จากคาวเบิร์กนะครับผมยังไงก็สนใจยังไงก็สอบถามเข้ามาได้นะครับทาง Facebook Fanpage ช้างโมโตนะครับเว็บไซต์ช้างโมโต .com นะครับ LINE @ช้างโมโตแล้วก็ช้างโมโต Channel ทาง YouTube นะครับยังไงก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามชมกันและพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะครับสวัสดีครับ